คนไทยมีขนบธรรมเนียมในการแต่งงานกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษแต่บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการที่มีชาวต่างชาติบันทึกไว้ก็พอจะทำให้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและอะไรที่ยังคงอยู่คลิปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบของสองบันทึกจดไว้โดยชาวต่างชาติสองท่านที่เข้ามาในสยามในเวลาไล่เลี่ยกันท่านแรกคือฟันฟรีดที่เข้ามาในสมัยพระเจ้าปราสาททองผู้เป็นพระบิดาและท่านที่สองคือบาทหลวงลาลูแบร์ซึ่งเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ผู้เป็นพระโอรสฟันฟลิตหรือวันวลิตได้บันทึกเกี่ยวกับการแต่งงานในสยามไว้ว่าการแต่งงานของชาวสยามมีความสำคัญมากในชนชั้นขุนนางและขหบดีได้มีการรักษาขนบธรรมเนียมไว้เป็นอย่างดีการเล่นชู้มีความผิดตามกฎหมายและมีโทษถึงตายด้วยการใช้ช้างเป็นเพชฌฆาตขนบธรรมเนียมของการแต่งงานสำหรับขุนนางคือเมื่อลูกสาวหรือลูกชายถึงวัยอันควรพระเจ้าแผ่นดินจะมีความประสงค์หรือยินยอมให้แต่งงานกันหญิงม่ายของขุนนางที่ตายไปหรือถูกลงโทษพระเจ้าแผ่นดินจะยกหญิงม่ายเหล่านี้ให้แก่ขุนนางคนอื่นๆบางคนอาจจะถูกยกให้เป็นภรรยาคนแรกหรือบางคนอาจจะถูกยกให้เป็นภรรยาน้อยแต่ไม่ว่าจะถูกยกให้เป็นภรรยาหลวงหรือภรรยาน้อยหญิงเหล่านี้ก็ไม่กล้าเลิกกับสามีหรือแต่งงานใหม่เพราะกลัวอาญาจากพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติแล้วการแต่งงานจะเกิดขึ้นจากการยินยอมของบิดามารดาหรือเพื่อนๆของบ่าวสาวและมีการมอบทรัพย์สมบัติแก่กันในกรณีของชนชั้นขุนนางและขหบดีฟันฟรีดบันทึกไว้ว่าในพิธีแต่งงานไม่มีพิธีการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือวงดนตรีและการเลี้ยงดูแขกขนบธรรมเนียมของการแต่งงานสำหรับคนธรรมดาทั่วไปจะเป็นอีกแบบหนึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องมาสู่ขอกับพ่อแม่หรือเพื่อนของเจ้าสาวและต้องมีสินสอดมาให้ทางเจ้าสาวด้วยเจ้าสาวก็จะถูกยกให้เจ้าบ่าวมีพิธีเลี้ยงกันนิดหน่อยก็เป็นอันจบพิธีของการแต่งงานคราวนี้เรามาดูกันว่าบาทหลวงลาลูแบร์จะบันทึกว่ายังไงบาทหลวงลาลูแบร์บันทึกไว้ว่าชาวสยามไม่มีธรรมเนียมปล่อยให้ลูกสาวไปพูดจาวิสาสะกับชายหนุ่มตามอำเภอใจถ้าจับได้มีเคี่ยนกันหลังลายเลยหนุ่มสาวชาวสยามรุ่นอายุประมาณ12ปีก็แต่งงานกันได้และถ้าทั้งสองฝ่ายปรารถนาจะแต่งงานกันบิดามารดาฝ่ายชายก็จะไปสู่ขอฝ่ายหญิงโดยให้เฒ่าแก่เป็นคนพูดแทนมีการแลกเปลี่ยนดวงเกิดให้แต่ละฝ่ายไปดูว่าดวงของบ่าวสาวจะสมพงกันหรือไม่และถ้าหมอดูแนะนำยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นชาวสยามจะไม่เปิดเผยดวงเกิดของลูกสาวง่ายๆด้วยเกรงว่าจะมีคนทำคุณไสยทำให้หญิงคลั่งไคล้แล้วอาจจะไม่ได้กินขันหมากและถ้าตกลงจะแต่งงานกันเจ้าบ่าวจะต้องไปบ้านเจ้าสาว3ครั้งและทุกครั้งที่ไปจะต้องนำหมากพลูและผลไม้ไปด้วยเมื่อครบ3ครั้งญาติๆทั้ง2ฝ่ายจะรวมตัวกันช่วยกันนับเงินทุนของเจ้าสาวและเงินทุนข้างเจ้าบ่าวเพื่อให้ทุกคนเป็นสักขีพยานเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่แต่งงานใหม่จะได้รับไหว้จากญาติๆด้วยในช่วงเวลานี้จะไม่มีพิธีทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่3วันหลังจากส่งตัวเข้าหอและอยู่กินด้วยกันแล้วจึงจะนิมนต์พระมาที่บ้านเพื่อให้ศีลให้พรได้รดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเครื่องประดับสำคัญของลูกสาวขุนนางในพิธีคือต้องสวมรัดเกล้าทองคำหมายเหตุนะคะไม่แน่ใจว่าบาทหลวงลาลูแบร์หมายถึงมงคลแฝดหรือเปล่าผ้าสบายที่ห่มก็เป็นชิ้นที่สวยงามสวมแหวนที่มีค่าและหลายวงมากกว่าปกติสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในพิธีแต่งงานคือมหรสพเจ้าของงานต้องจ้างนักร้องนักรำและนักดนตรีมาเล่นและการมีมหรสพจะมีที่บ้านของเจ้าสาวแต่เจ้าบ่าวจะต้องเป็นคนออกแรงออกเงินในการสร้างเรือนหอและโรงประรำพิธีเรือนหอจะสร้างด้วยไม้ไผ่ปลูกติดกับเรือนของพ่อตาแม่ยายและเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะอยู่ที่เรือนหอนี้ไปหลายเดือนจนกว่าจะขยับขยายสร้างเรือนจริง
มีบางคนบอกท่านบาทหลวงว่าก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันว่าที่พ่อตาจะเอาตัวว่าที่เจ้าบ่าวไปใช้งานที่เรือนก่อนแต่งงาน6เดือนเพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอของคนที่จะมาเป็นเขยแต่บางคนก็ปฏิเสธว่าเหตุนี้ไม่มีมูลความจริงบาทหลวงลาลูแบร์สันนิษฐานว่าการที่ว่าที่เจ้าบ่าวต้องไปอยู่บ้านว่าที่เจ้าสาวก็คงจะไปปลูกเรือนหอและทำปรัมพิธีสำหรับงานแต่งอย่างมากก็อยู่ไม่เกิน 2-3 วันฝ่ายว่าที่เจ้าสาวก็นำอาหารมาส่งให้ว่าที่เจ้าบ่าวและได้พูดคุยกันโดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกเคี่ยนแม้ว่ายังไม่มีพิธีการมหรสพเลี้ยงดูและสวดมนต์ซัดน้ำหรือรดน้ำมนต์จากพระสงฆ์นั่นเองเงินทุนที่จะมอบให้กับเจ้าสาวมากที่สุดในสมัยนั้นไม่เกิน100ชั่งและก็เป็นธรรมดาที่ทุนของเจ้าบ่าวจะต้องเท่ากับทุนของเจ้าสาวนั่นหมายความว่าทุนของทั้งสองคนรวมกันจะไม่เกิน200ชั่งเป็นที่น่าสังเกตว่าฟันฟลีทหรือวันบลิตพูดถึงสินสอดที่ทางเจ้าบ่าวจะนำไปให้กับทางเจ้าสาวแต่บาทหลวงลาลูแบร์พูดถึงเงินทุนที่ทั้งสองฝ่ายต้องนำมารวมกันแต่ทั้งฟันฟลีทและบาทหลวงลาลูแบร์บันทึกไว้เหมือนกันว่าที่ขาดไม่ได้คือมหรสพไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านหมายถึงมีการบรรเลงเพลงกล่อมหอในคืนเข้าหอของคู่บ่าวสาวหรือเปล่าและทั้งสองท่านยังได้บันทึกไว้เหมือนกันว่าชายชาวสยามสามารถมีภรรยาได้หลายคนแต่ภรรยาทุกคนต้องอยู่ในโอวาทของภรรยาหลวง